มันมีเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เพจหมอแล็บแพนด้าได้เปิดภาพและเรื่องราวของนักเรียนหญิงคนหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเรียงความเป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งท่านผู้ชมโดยหมอแล็บได้ระบุว่ารางวัลบนคราบน้ำตา พ่อแม่ปวดใจลูกถูกบุลลี่และถูกกลั่นแกล้งสารพัดโดยที่พ่อกับแม่ไม่รู้มาก่อนมารู้ทีหลังก็เพราะว่าลูกชนะเลิศการเขียนไดอารี่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งพอคุณพ่อคุณแม่ได้อ่านเนี่ยถามน้องลูกก็สารภาพว่าโดนมานานแล้วเขียนขึ้นจากเรื่องจริงจ,งจนได้รางวัลแล้วเขียนยังไงบทความหรือเรียงความซึ่งเป็นไดรี่ของน้องเขียนอย่างนี้ครับทานผู้ชมครับ โค้ดคำว่าไอ้ตัวประหลาดคำพูดของเพื่อนที่เรียกฉันในวันนั้นภาพเพื่อนที่พากันแยกกลุ่มออกห่างจากฉันแล้วทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวภาพการทำงานเป็นกลุ่มแต่มีเพียงแค่ฉันที่ถูกทิ้งให้ทำงานเพียงคนเดียวล้วนเป็นภาพความทรงจำที่ฉันอยากจะปิดตาให้มันหายไปตลอดชีวิตเพียงว่าร่างกายของเรามีขนมากกว่าคนทั่วไปจนเหมือนลิงจนบางครั้ง เราเคยคิดว่าเพียงแค่ไม่เหมือนคนอื่นแค่ทำไมเหมือนเราไปทำอะไรผิดร้ายแรงจังมีหลายครั้งที่เราโดนแกล้งให้เป็นคนรับใช้ด้วยความที่เราไม่มีเพื่อนเลยจึงต้องทำตามที่เขาสั่งเพราะอยากให้เขาคบเราเป็นเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยข้อความแบบนี้ข้อความแบบนี้<ฆ> แล้วเราต้องนึกดูเราเป็นพ่อเป็นแม่มุมหนึง่งอ้ยลูกเขียนแรงความประกวดเดี๋ยวจะได้ไปแข่งขันต่อจนได้รับรางวัลชนะเลิศมาเนี่ยค่ะเอาเรียงความมาอา่านโอ้ยเราเพิ่งรู้ค่ะว่าลูกโดนกระทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราตามเรื่องอย่างนี้กันต่อน่าจะต้องขยับขยายหาทางที่จะป้องกันแล้วหละน้องใบ ยังเกาหลีเนี่ยมันเป็นข่าวก่อนหน้านี้มันใหญ่ตัวมากเลย<ะ>แล้วเขาตื่นตัวมากๆพยายามจะแก้ปัญหาเราคงจะไม่อยากเดินไปสู่จุดนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับ